มาถึงผัวถึงเมียเลยวะทีมาทั้งผัวทั้งเมียอยู่ไสก่ออยู่บ้านอยู่ไสก่ออยู่บ่ว่าบ่ว่าปีจ้ะอยู่กลุ่มบ่ว่าที่ทักเฟซมาหาผมเห็นบ่แม่นจ้ะอ๋อมันเป็นยังไงจังได๋มาเห็นบ่โพดนั่นล่ะคิดว่าอยากมาอยู่คิดว่าอยากมาอยู่แต่โดนแล้วล่ะบ่แต่ว่าแฮงบ่ได้มีโอกาสบ่ได้เห็นบ่โพดก็เลยบ่ก็เลยให้โอกาสอยู่ได้ได้มาจ้ะโอกาสนี่คือโอกาสยังไปเฮ็ดหยังตัดอ้อยบ่โอกาสแม่ครัวนี่ล่ะจ้ะแม่ครัวจ้ะห้วยมากดคือมาคือจะนุ่ยแท้ลูกสาวมันจะนุ่ยบ่จ้าจักปีแล้ว35จ้ะอ๋อ35อยู่บ้านใดก่ออยู่บ้านทารีตำบลทารีอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีจ้ะโอ้ผู้มานำกันหมายถึงว่าแฟนจ้าแม่นจ้ะโอ้มีลูกมีเต้าไปล่ะมีลูก2คนจ้ะบัดนี้เจ้าเห็นมั้ยที่ว่าสิมาเป็นแม่ครัวจ้าผู้ผัวดิมาเขาน้อยกินตังจอน้ำบ่อเด้อจ้ะโอ้ที่ทักหาบ้างนั่นช่วงเช้าอันบ่แม่นจ้ะอืมเป็นบอดโพดจะมาเห็นบ่กล้าทักหายานมันบ่รับเนาะโอ้มาจากผัวทั้งเมียเลยหมายถึงว่าพ่อนานี่ติดตามบ่ติดตามบ่ลิงจังได๋จ้าติดตามมาตลอดอ่ะจ้าบอดติดตามมายังปีแล้วโอ้ยได้หลายปีแล้วจ้ะมานี่เห็นน้องตัวประกาศรับสมัครจ้าเลยโทรหาบอสนะจ้าว่างถ้าหาบอสมานี่บอสได้โทรกับขึ้นหาจ้าบ้านจะได้เนี่ยเอารถมาบ่เอารถมาจ้ะปกตินี่อันว่าเป็นแม่ครัวนี่เจ้าจังได๋แม่ได๋แม่ถึงว่าเคยเฮ็ดครัวอยู่ไสเคยขายของจ้ะบ่เคยขายของอยู่บ้านนั่นจ้ะเฮ็ดลาบเป็ดก้อยนี่ล่ะจ้ะโอ้พอดีสิมาเฮ็ดลาบก้อยสู่ทีมงานบ่อยู่บางหลังหยิบตัวนี่มื้อมื้อลาบก้อยแซ่บบ่ล่ะแซ่บบ่นะจ้ะบ่ชื่อหยังชื่อหยังชื่อกิ๊กจ้ะชื่อกิ๊กไอ้หยังอาครับฮะอาร์ตไออาร์ตมันใจตัวสิบ่อยู่นํากันมันใจได้แต่ว่ามาก็ดีเด้อล่ะผัวกับเมียเลยมันนํากันหาเงินนํากันเนาะคนนึงเป็นแม่ครัวคนนึงเป็นไว้เบิ่งหลังไว้โอ้มันตกมื้อละหลายบาทอยู่ตัวนี้คืออยู่เด้อล่ะปกติผัวเจ้าเฮ็ดงานให้อาร์ตนี่นะเจ้าก็อยู่น้ำกันนะขายของน้ำกันซอยกันอ๋อเดนบันนี้คือคิดจะเลยจังสิมาเห็นสมัครเราไม่ถึงวันที่จะขายของอยู่ท่านปกติก็ขายของอยู่บัดที่นี่ก็เลยได้เช่าขายไหมจ้าเพิ่นเอาเที่ยวยังขึ้นก็เลยได้เช่าขายก็เลยมาอยู่บ้านได้สองสามหมื่นแล้วจ้าก็เลยเห็นบอดโพดมารับสมัครโอ้เป็นน้ำดวงความนะบอดเห็นรับสมัครแล้วพอดีจ้าที่แรกว่าสิได้เฮ็ดตะผัวสําเร็จมันเพิ่นรับเพิ่นก็สิรับตะผัวเด้อว่าซั่นคิดว่าเป็นจังบุญบ่จังรับทั้ง2คนบัดนี้ผัวทั้งเมียก็เลยจังได้เฝ้าพากันมามั่นใจว่าสิไปนํากันได้มั่นใจจ้ามั่นใจปกติคือติดตามอยู่แล้วว่าติจ้าตะวันนี้จ้ะมันก็บ่คือเฮามึงอยู่ในคลิปเด้ผมมาเฮ็ดงานเหนื่อยอยู่เนาะเจ้าเคยเฮ็ดงานนําแบกหามบ่อ้ายเคยมาเบิ่งล่ะครับก็สร้างก็เคยเฮ็ดมาเบิ่งล่ะครับโอ้บ่ได้อยู่หรอกเนาะมั่นใจว่าสิเฮ็ดได้อยู่จ้ะเสียผ่ามานําบ่ล่ะมาเบิ่งครับจ้าพร้อมทํางานแล้วบ่พร้อมทํางานพร้อมลุยแล้วจ้าอ
พอมากกับดอกมือยี่นี่บ่อยมีเด้ซึ่งเสพติดกันเพราะนั้นมีจ้าบ่มีจ้าเรื่องเรายาอันนั้นปฏิบัติงานนี่บ่ให้กินดื่มบ่ได้เห็นลูกเต่า2คนบัดนี้เอาแต่ไปยามมาลําลูกเต่าอยู่ไหนล่ะอยู่น้ําหนองสาวอยู่บ้านจ้ะน้องสาวผู้เลี้ยงแม่จ้ะเต่าจะอยู่อย่างไรวะดิอยู่กับแม่จ้ะเอาเรามึงเนาะไปน้ํามาลํามันก็มวนอีกแบบจ้ะไปน้ํามาลํามันก็มวนอีกแบบนี่17วงวันเสาร์ที่21กันยายนแล้วพี่น้องรีบเข้าคุ้มเลยครับสาวน้อยเพชรบันแพงน้ำบ่ท่วมนะครับบันแพงครับน้ำไม่ท่วมนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่กำลังอุทกภัยทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานนั่นแหละโอ้ทั้งน้องค่ายบึงการไหลไปพ้นแม่น้ำโขงแต่ว่าสมัยสารคามปีใดบันแพงไม่เคยท่วมเมื่อเทียบพี่น้องมือเปิดวงมาได้เลยนะครับเล่นอยู่ข้างสนามกีฬากลางมองเก้านี่แหละครับเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลที่เดิมเขาคุ้มเลยครับมาบ่ฮอดจอดบ่ถึงทักไปที่สาวน้อยเพียงแพงแฟนเพจเพจนี่แหละครับเพจเก้านี่แหละบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักมาที่นี่ได้เลยนะครับกับเชิญพยาบาลฟินแลนด์ครับตัวเกียร์มิวสิกรถแห่3คันเด้เสียอาร์มคันนึงโอ้ได้รถแห่กับมาบ่โอ้เสียอาร์มกับมาเสียอาร์มกับมาวันนี้21แมนแน่นอนอีหลีเสียอาร์มขอบคุณนั่นพี่สวทะเบียนน้ำเด้อนี่เอาบักคว้ากับบักตุ่มมาฝากที่แรกว่ามันบักลำไยแน่นๆฝากไปกดติดตามสวสวมีทะเบียน JO1 ครับเสียหนึ่งทะเบียนครับตอนนี้9,500ครับขอบคุณพี่น้อง FC ตลอดทุกแรง FC บอสโจ FC ลาอุ้มครับแล้วก็ศิลปินทุกท่านเดี๋ยวนี้ที่ค่อยเชียร์และกำลังใจนะครับขอบคุณครับสุดยอดดีมาเฮียนน้ำพันนะครับเฮียนน้ำตอกรน้ำคู่มวลไปครับถือว่าได้สร้างตัวตนน้ำกันมวลซื่นไปน้ำกันสิบันนี้กันตามสบายได้ป่ะนี่ตามสบายมองแม่ได้เลยเดี๋ยวเจ้าที่พาไปครับสิบคนที่พาไปหาปลาหนาอยู่ทั้งคุณปลาเฮาผีเมืองงานอยู่คุณน้ำนั่นแล้วไปที่เรื่องของกุ้งครับ149บาทครับแอดมินถาดึงอยู่นี่ครับพวดอยู่ร้านชักขยเยอะอย่างนี้ดึงคนเขากุมแมนเสียอาร์มรถมากมือใดคือเพื่อมาจอดถาหนีรถเสียอาร์มพี่น้องรอดูเลขเจ้าอยู่เด้อว่าจะเป็นอีกแล้วบ่อีกแล้วก็จะขั้นเก่าตัวที่เปลี่ยนปลายมากบ่เลขเครื่องนี่3ขั้นคุณเนาะเลขเครื่องพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับเขากุมได้เลยครับรอดึงอยู่รอดึงครับ